คุณผู้ชมไปดูกันที่อังกฤษกันหน่อยนะคะตอนนี้เรื่องของค่าครองชีพก็เป็นปัญหาอัตราเงินเฟ้อก็ยังสร้างปัญหานะให้กับประชาชนชาวอังกฤษอยู่โดยเฉพาะสหภาพแรงงานเองที่ออกมาประท้วงนะคะล่าสุดนี้มีรายงานจากกระทรวงงานและบำนาญแห่งสหราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าเขาจะมีการประกาศเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ครัวเรือนที่รายได้น้อยและจะมีการส่งตรงเนี่ยเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งจะรับเงินเนี่ย3ครั้งต่อปีงบประมาณก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแผนการที่วางเอาไว้นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นผู้พิการประมาณสัก6ล้านคนก็จะมีเงินเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย150ปอนด์ส่วนคนที่ได้รับบำนาญกว่า8ล้านคนเนี่ยก็จะรับการช่วยเหลือทั้งหมด300ปอนด์ด้วยกันค่ะครับที่อังกฤษนั้นเนี่ยครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชม4ถึงวันที่8มกราคมนั้นเนี่ยนะอาจจะเจอเรื่องของอัมพาตจากการเดินทางนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าพนักงานการรถไฟในอังกฤษนั้นเตรียมหยุดงานประท้วงในสัปดาห์นี้และเป็นการหยุดงานประท้วงยาว5วันติดต่อกันเริ่มตั้งแต่วันพุธที่4มกราคมไปจนถึงวันที่8มกราคมนะครับซึ่งก็จะกลับไปทำงานปกติก็อย่างที่บอกนะครับคือวันที่9มกราคมที่จะถึงนี้ตอนนี้นะครับการประท้วงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากความไม่พอใจต่อค่าครองชีพที่พุ่งสูงโดยอัตราเงินเฟ้อแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีแต่ค่าจ้างปรับขึ้นเนี่ยไม่ทันกับค่าเงินเฟ้อโดยเฉพาะในภาคการบริการสาธารณะขณะเดียวกันพยาบาลและคนขับรถพยาบาลวางแผนจะหยุดงานภายในเดือนนี้เช่นเดียวกันขณะที่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งออกมาเตือนนะครับบอกว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษกำลังประสบปัญหาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดและก็โควิด-19 ด้วยในขณะที่ทางด้านริชี่ซูแนกนั้นเนี่ยครับได้ออกมากล่าวโทษนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในอังกฤษนั้นเกิดมาจากรัสเซียครับที่เปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตียูเครนส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาพลังงานและก็ราคาข้าวสาลีทำให้ต้นทุนไฟฟ้าและอาหารนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้เขายังกล่าวเตือนด้วยนะครับว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนอังกฤษที่จะรออยู่ในเบื้องหน้าครับ